องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประจำปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันที่3 วันนี้เวลา8นาฬิกา53นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดกล้าโปรโดกระหม่อมให้ในายพลกรสวนรัตองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังหอประชุมพ่อคุณรามคำแหงมหาราชมหาวิทยายลัยรามคำแหงเขตบางกะปิกรุงเทพมหานครในพิธีมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา2563และ2564เป็นวันที่3 โดยมีผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอกปริญญาโทและปริญญาตรีเข้ารับปริญญาบัตรจากคณะรัฐศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และคณะวิศวกรรมศาสตร์รวมจำนวน2,392คน มหาวิทยาลัยรามคำแหงได้ปฏิบัติภารกิจหลักทั้ง4ประการของสถาบันอุดมศึกษาได้แก่การจัดการเรียนการสอนการวิจัยการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมอีกทั้งได้เพิ่มภารกิจที่5คือการมุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้คู่คุณธรรมและอุทิศตนเพื่อสังคม ปัจจุบันมหาวิทยาลัยรามคำแหงได้เข้าร่วมระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาหรือที a s สได้แก่คณะวิศวกรรมศาสตร์ทัศนามาตรศาสตร์วิทยา,าศาสตร์สาธารณสุขสาศาสตร์สื่อสารมวลชนศิลปกรรมศาสตร์ศึกษาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ โดยทุกหลักสูตรได้รับการรับรองมาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาเน้นการพิจารณารับนักศึกษาแบบจํากัดจํานวนและจัดการเรียนการสอนตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของตลาดแรงงานและองค์กรวิชาชีพ